สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ปาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กเนยสดค่ะสูตรเค้กง่ายๆเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาเตรียมพิมพ์ก่อนค่ะจะใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด8เซนต์ค่ะทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ทั้งด้านล่างและด้านข้างจากนั้นตักแป้งใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็เคาะให้แป้งหลุดออกให้หมดค่ะทำจนครบทุกถ้วยเลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาเตรียมลูกเกดค่ะใส่แป้งลงไปในลูกเกดเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันลูกเกดจะนำไปแช่น้ำร้อนและพักให้เสด็จน้ำไว้ก่อนแล้วนะคะต่อไปผสมแป้งและผงฟูเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำไปร่อนค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจะใช้เป็นแป้งพัดโบกนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะต่อไปมาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะใช้เป็นเนยสดรสจืดค่ะเป็นเนยที่มีความเย็นแต่มีความนิ่มแต่ไม่ถึงกับเหลวนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยและน้ำตาลให้ขึ้นฟูระหว่างที่ตีก็ให้เราหยุดปาดเป็นระยะระยะค่ะเค้กจะได้ไม่เป็นไตค่ะพอปาดเสร็จแล้วเราก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีให้เนยและน้ำตาลขึ้นฟูแต่ไม่ต้องขึ้นฟูมากนะคะจนกระทั่งสีเริ่มอ่อนลงเมื่อเนยและน้ำตาลขึ้นฟูดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเรามาเตรียมไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองตอกรวมกันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ส่วน2ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเทไข่ลงไปในส่วนผสมทีละน้อยแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อเห็นว่าเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอีกทีละน้อยแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมดค่ะจะทยอยใส่ไข่ลงไปประมาณ 5-6 ครั้งค่ะใส่ไข่ครั้งสุดท้ายอาจจะมีเหลวบ้างก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวพอเราใส่แป้งเขาก็จะกลับคืนมาปกติค่ะใส่ไข่ครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะที่เราร่อนไว้ในรอบแรกนำมาร่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในชามส่วนผสมจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะถ้าใครใช้เป็นเนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะก่อนเปิดเครื่องจะคนแป้งให้เข้ากันก่อนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีไปได้สักระยะหนึ่งก็ให้เราหยุดเครื่องและปาดโถค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีแป้งที่ติดอยู่กับขอบโถจากนั้นก็ตีต่อให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปใช้เป็นนมสดรสจืดหรือรสธรรมชาติก็ได้ค่ะแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันเมื่อตีเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราก็จะใส่ลูกเกดที่เราคลุกเคล้ากับแป้งไว้นะคะการนำลูกเกดไปคลุกกับแป้งไว้ก่อนก็เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเกดลงไปกองอยู่ที่ก้นเค้กค่ะจากนั้นตักส่วนผสมใส่ถ้วยได้เลยค่ะถ้วยละ2สกู๊ปนะคะแจ็คใช้เป็นสกู๊ปไอติมขนาด5เซนค่ะสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด7ถ้วยค่ะต่อไปก็นำลูกเกดมาโรยด้านบนค่ะโรยจนครบทุกถ้วยเลยนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบด้วยเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเต้าแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำมาทานได้เลยค่ะหรือจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้ค่ะเค้กเนยสดถ้านำไปแช่เย็นก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยนะคะคัพเค้กเนยสดลูกเกดสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ